โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะหมดอำนาจหลังแพ้การเลือกตั้งล่าสุดมีข่าวลือว่าเขากำลังจะต้องสูญเสียเมลานีอาทรัมป์ภรรยาผู้เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศเพราะกำลังเตรียมที่จะหย่ากับสามีโดยมีรายงานจากสแตนดาร์ดสื่ออังกฤษอ้างว่าสเตฟานีวินสตันวอลคอฟอดีตผู้ช่วยของเมลานีซึ่งทำงานในปี2560-61เล่าว่าเมลานีกำลังเจรจาข้อตกลงหลังแต่งงานซึ่งจะมอบส่วนแบ่งทรัพย์สินของโดนัลด์อย่างเท่าเทียมให้แก่บารอนบุตรชายของเธอทั้งนี้สเตฟานีเคยถูกไล่ออกหลังเกิดกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับเงินทุนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้จัดพิธีสาบันตนของโดนัลด์เมื่อมกราคม2560ซึ่งเธอมีส่วนรับผิดชอบด้วยและเมื่อเดือนตุลาคม2563ก็เพิ่งโดนกระทรวงยุติธรรมยื่นฟ้องดำเนินคดีหลังเธอออกหนังสือ Melanie and Me แฉเรื่องส่วนตัวของเพื่อนเก่าซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงห้ามเปิดเผยความลับที่เคยเซ็นสัญญาไว้อย่างไรก็ตามโดนัลด์มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องเสียงหักมาตั้งแต่เมื่อราว2ปีที่แล้วหลังพบเมลานีอาไปเยือน4ชาติในทวีปแอฟริกาเพียงลำพังโดยเธอปฏิเสธข่าวพร้อมยืนยันว่าขาเตียงยังแข็งแรงดีนอกจากนี้เมลานีอาเคยถูกไมเคิลโวลฟ์เขียนแฉว่าเธอถึงกับร้องไห้เมื่อรู้ว่าสามีชนะการเลือกตั้งในปี2559และต้องย้ายเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวที่พักประจำตำแหน่งแต่นั่นไม่ใช่เพราะว่าเธอมีความสุขซึ่งแม้ต่อหน้าสาธารณชนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดูเหมือนสามีภรรยาปกติแต่ก็มีหลายครั้งที่สื่อหลายสำนักกลับพบเห็นความเย็นชาระหว่างกันอย่างชัดเจนขณะที่ยังมีการแฉว่าทั้งคู่แยกห้องนอนกันมานานแล้วและเมลานีเคยคิดจะหย่าในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งแต่ก็กลัวว่าจะถูกเล่นงานทั้งนี้เมลานีคานาลนางแบบชาวสโลวีเนียอเมริกันวัย50ปีเป็นภรรยาคนที่3ของโดนัลด์ทรัมป์ทั้งคู่พบกันครั้งแรกในงานปาร์ตี้ที่ย่านแมนฮัตตันก่อนจะตกลงเข้าสู่ประตูวิวาห์ในปี2548และปีถัดมาเมลานีได้ให้กำเนิดบารอนและยังช่วยเลี้ยงดูลูกอีก4คนที่เกิดกับอดีตภรรยา2คนก่อนหน้านี้ด้วยโดยเมลานีสามารถสื่อสารได้5ภาษาและขึ้นมาเป็นสุภาพสตรีหมายเลข1ของสหรัฐรายที่2ที่มีพื้นเพจากต่างประเทศขณะที่โดนัลด์ยังแสดงท่าทีไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ต่อการเลือกตั้งแม้จะมีข่าวว่ามีความพยายามส่งคนสนิทไปพูดคุยกับเขาหลังโจไบเดนคู่แข่งมีแนวโน้มชนะอย่างขาดลอยส่วนเรื่องหย่าเมียจะจริงเท็จอย่างไรอีกไม่นานก็คงรู้กัน